สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังมินิไส้สังขยาใบเตยครับสูตรนี้ตัวแป้งขนมปังนุ่มฟูอร่อยเต็มคำส่วนไส้สังขยาใบเตยก็เนื้อเนียนนุ่มละมุนแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับเห็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้ทานแป๊บเดียวหมดกล่องได้เลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถทำทานทำขายหรือทำเป็นของฝากได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาทำน้ำใบเตยกันก่อนนะครับแดดดี้นำใบเตยหั่นเป็นท่อน50กรัมมาผสมกับน้ำเปล่า150กรัมจากนั้นเราก็ปั่นให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางเราก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นสำหรับทำขนมแล้วครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของสังขยาใบเตยนะครับเราใช้น้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมนมสดชนิดจืด100กรัมกะทิ200กรัมไข่ไก่เบอร์2 2ฟองแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย150กรัมเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาแล้วก็เนยสดชนิดจืด40กรัมครับต่อไปในส่วนของขนมปังนะครับเราใช้แป้งขนมปัง350กรัมนมสดชนิดจืด100กรัมน้ำเปล่า100กรัมยีสต์1ช้อนชาไข่ไก่เบอร์2 1ฟองน้ำตาลทราย80กรัมเนยสดชนิดจืด40กรัมแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ Daddy ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรามาทำสังขยาใบเตยกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็นำไข่ไก่ใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นเราตีไข่กับน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันครับพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเราก็เติมน้ำใบเตยเข้มข้นลงไปครับตามด้วยนมสดชนิดจืดแล้วก็กะทิครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เติมเกลือลงไปครับจากนั้นก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดครับเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันจนแป้งเนี่ยไม่มีเม็ดเลยนะครับพอแป้งละลายดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำมากรองหนึ่งรอบนะครับตัวสังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนครับพอกรองเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนสังขยาเนี่ยมันข้นหนืดเลยนะครับขั้นตอนนี้เราต้องคนตลอดอย่าหยุดคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสังขยาอาจจะไหม้ที่ก้นได้นะครับพอเนื้อสังขยาข้นหนืดจนเห็นลายตะกร้อแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ยกลงจากเตาได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปนะครับเราจะใส่ตอนที่สังขยายังร้อนๆอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนเนยละลายเข้ากันครับตัวเนยเนี่ยจะช่วยให้สังขยาเนี่ยมีความหอมแล้วก็เงาสวยด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เปลี่ยนใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะครับตัวสังขยาจะได้เย็นเร็วขึ้นครับจากนั้นเรานำพลาสติกแรปมาแรปให้ติดที่หน้าสังขยาเลยนะครับจะได้ไม่มีไอ้น้ำลอยลงมาทำให้สังขยาแฉะแล้วก็เสียง่ายครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้จนสังขยาเย็นตัวเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำขนมปังกันนะครับอย่างแรกเราก็นำขนมปังใส่ลงในโถตีตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายยีสต์แล้วก็ไข่ไก่ครับจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเราก็ทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปครับแล้วก็ตามด้วยนมสดชนิดจืดครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับพอส่วนผสมเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีให้เนยละลายเข้ากันครับพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ 15-20 นาทีหรือจนแป้งไม่ติดโถเลยครับพอแป้งใกล้ได้ที่แล้วเรานำอ่างสำหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ำมันบางๆนะครับเวลาเราพักแป้งเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับพอเราตีครบ 15-20 นาทีตัวแป้งก็จะไม่ติดโถแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปแดดดี้นำแป้งมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้ครับพอเราพักครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำแป้งมานวดไล่อากาศสักเล็กน้อยครับจากนั้นเรานำแป้งมาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ10กรัมเท่าๆกันครับใน1สูตรของเราวันนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ67ก้อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆนำไปวางเรียงไว้บนถาดสำหรับอบปิดฝาคลุมแป้งไว้ไม่ให้แป้งโดนลมนะครับจากนั้นเราก็พักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตัดแบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ10กรัมเท่าๆกันจากนั้นเราก็แผ่แป้งออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆนำไปวางเรียงไว้บนถาดสำหรับอบปิดฝาเพื่อป้องกันแป้งโดนลมแล้วก็พักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยครับ
ขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะนำเข้าเตาอบแดดดี้จะทาด้วยนมสดชนิดจืดที่หน้าขนมนะครับตัวหน้าขนมจะได้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ได้สีที่สวยขึ้นด้วยครับทาให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ10นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นำขนมเข้าไปอบได้เลยครับแต่ดี้จะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ10นาทีตัวขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับพอเรานำขนมปังออกจากเตาอบนะครับแดดดี้จะทาด้วยเนยสดชนิดจืดที่หน้าขนมบางๆนะครับเพื่อให้หน้าขนมเนี่ยเงาสวยแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยครับนี่นะครับทาให้ทั่วหน้าขนมแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำขนมออกจากถาดแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นครับเรากลับมาดูที่สังขยาใบเตยของเรานะครับหลังจากที่เราพักสังขยาจนเย็นสนิทแล้วนะครับก่อนที่เราจะนำไปใส่ไส้นะครับเราก็นำมาคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบครับเสร็จแล้วแดดดี้จะนำไปใส่ในถุงบีบนะครับเวลาเราบีบใส่ไส้เนี่ยจะได้บีบได้ง่ายขึ้นครับเรากลับมาดูที่ขนมปังของเรานะครับหลังจากที่เราพักขนมปังไว้จนเย็นสนิทแล้วนะครับเราก็นำขนมปังมาผ่าออกเพื่อที่เราจะได้ใส่ไส้ลงไปครับแดดดี้จะผ่าให้ลึกลงไปประมาณ2ใน3ของขนมปังนะครับไม่ต้องถึงกับให้ขาดออกจากกันนะครับพอผ่าขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำสังขยามาบีบใส่ลงในขนมปังได้เลยครับเราจะบีบให้สังขยาเนี่ยมันล้นออกมานิดๆแบบนี้นะครับมันจะได้ดูสวยงามครับใน1สูตรของเราวันนี้เราจะได้ขนมปังทั้งหมด67ก้อนเลยนะครับพอเราบีบไส้สังขยาใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำมาวางเรียงบนกล่องให้สวยงามเตรียมนำไปทานนำไปขายหรือนำไปเป็นของฝากได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูขนมปังมินิไส้สังขยาใบเตยครับสูตรนี้ตัวแป้งขนมปังนุ่มฟูอร่อยเต็มคำส่วนไส้สังขยาใบเตยก็เนื้อเนียนนุ่มละมุนหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับเราทำครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับขนาดใส่ตู้เย็นไว้ 2-3 วันแล้วตัวแป้งขนมปังก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจในความนุ่มอร่อยของขนมปังสูตรนี้แน่นอนครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ